เมื่อฤดูนี้จะมีอะไรหิมะเอ้ยไม่ใช่อะไรวะในฝนหิมะคำกิริยาเห็บลูกเห็บคำกิริยาฤดูอะไรวะน้ำด้วงเหินหยวมิงเตอร์นี่叫什么ฮะเหินหยวมิงเตอร์น叫什么网红เหินหยวมิง他在不是不是是另一种表演电视机表演电视剧สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเพชรกับแหวนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรเพชรนะคะวันนี้ทุกคนเราจะมาทำอะไรที่สนุกสนานกันบ้างเพราะว่าเราทำอะไรที่เป็นสาระมาเยอะแล้ว วันนี้เราจะเปลี่ยนสาระให้มันเป็นอะไรที่สนุกขึ้นมาหน่อยก็คือการเล่นเกมใบ้คำนั่นเองภาษาจีนเรียกว่าอะไรภาษาจีนเรามีชื่อว่านี่ปีหัวใช่ก็คือคุณว่าแบบนี้แล้วก็เราเตากติกาก็คือนะคะเราจะให้คนละ3นาทีในการเดา ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งใบ้เนี่ยคืออะไรงงวะไม่งงอันนี้เราเข้าใจก็คือแบบว่าภายใน3นาทีอ่ะก็คือดูว่าใครเดาได้เยอะกว่าใช่ไหมซึ่งก็คือหนี่จะต้องเป็นคนใบ้ภาษาไทยให้วอร์ดเดาภาษาไทยและในตาของหนี่เนี่ยวอร์ดก็จะใบ้เป็นภาษาจีนใช่ความยากก็คือเราจะต้องพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตัวเองเรามีเตรียมคำที่เป็นภาษาฝ่ายตรงข้ามแล้วเราจะอธิบายให้เขาเดาจะอธิบายด้วยไม่ได้พูดถึงคำนั้นโอเคค่ะแล้วผู้ชนะก็คือหลี่ยาหลิงค่ะหนี่พูดภาษาไทยเก่งกว่านี่เก่งกว่าวอร์ดอีกอะโอเคมาใครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นคนเริ่มก่อนดีอ่ะโอเคหนีเดาก่อนนะ3นาทีเนาะแป๊บนึงนะตื่นเต้นนะโอเคนะคะ3 2 1โอเคเริ่มโอเคคำแรกนะคะก็คือเมื่อกี้อ่ะเรากำลังใช้อะไรอยู่โซจีไม่ใช่โทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ใช่ก็คือเราใช้อะไรมาจัดอะไรจัด3นาทีนาฬิกานาฬิกาอะไรนาฬิกาปลุกถูกต้องค่ะโอเคอันนี้คำแรกโอเคคำที่สองนะคะคือเราจะกินเมื่อตอนเช้าหรือเมื่อตอนเย็นก็ได้มันจะทำให้มันจะทำดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็มันเป็นสีขาวแล้วก็มันเกิดจากสัตว์หัวใจเท้าไม่ใช่มันคือเกิดจากสัตว์อันสัตว์อันหนึ่งแล้วก็แบบมันแบบตีต่อสุขภาพของเราจะกินเมื่อตอนเช้าหรือไข่ไข่ไม่ใช่ไม่คือของเหลวของเหลวสีขาวดีต่อสุขภาพมอยองเนสอะไรอ่ะไม่ใช่ของเหลวเราจะดื่มทุกวันก็ได้น้ำเปล่าน้ำไม่ใช่น้ำนมใช่ค่ะถูกต้องโอเคอันที่สองโอเคต่อไปนะคะถ้าหัวบอกให้หนีออกไปอ่ะหนีต้องออกไปจากอะไรออกไปจากอะไรประตูถูกต้องถูกต้องโอเคคำที่3โอเคต่อไปนะคะคำที่4คือที่ประเทศไทยอ่ะจะมี3ฤดูใช่มั้ยฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วฤดูอะไรคะฤดูฝนแล้วเมื่อฤดูนี้อ่ะจะมีอะไรหิมะเอ้ยไม่ใช่อะไรวะในฝนหิมะคำกิริยาเห็บลูกเห็บคำกิริยาฤดูอะไรวะน้ำด้วงอะไร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 ฝนตกถูกต้องค่ะฝนตกโอเคต่อไปนะคะผมไม่ได้ยินเสียงหนีเลยอ่ะโอเคคำที่5นะคะเมื่อนะคะเราจะออกไปเช่นเราจะไปตลาดวังหนังเนาะเราก็ต้องนั่งอะไรเรือถูกต้องโอเคต่อไปนะคะคำที่6คำที่6นะคะเมื่อกี้อ่ะหัวยังไม่ได้สระผมใช่ไหมแล้วผมของหัวจะเป็นยังไงเปียกเอ้ยมันถูกต้องโอเคคำที่7นะคะคำที่7ก็คืออันนี้คือของหนึ่งเรากินนึ่งได้แล้วก็แบบไข่ได้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะทำอะไรเจียวไข่ถูกต้องค่ะถูกต้องโอเคอันที่8นะคะเราอ้วนมากเลยเราต้องทำอะไรถึงจะได้ลดน้ำหนักลดน้ำหนักอะไรกินผักอะไรอ่ะไม่ใช่ออกกำลังกายถูกต้องโอเคคำที่9นะคะถ้าเธออ้าโอเคได้ทั้งหมด8คำเศษทานนะมาโอเคหนีว่าหวานใช้ได้ไหมใช้ได้แต่คือมีบางครั้งหนูพูดหัวฟังไม่ดูเรื่องก็คือแบบเสียงมันหายนี่ไงแบบว่าสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีสปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับ
เน็ตนะคะใช้เน็ตแรงๆเนี่ยก็ติดต่ออีเมลข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ อ่ะ3นาทีนะจ๊ะอุ๊ยว่าตื่นเต้นน่ะผมสมมุติไม่ได้พูดภาษาจีนนานมากเลยอ่ะโอเคมา3 2 1ตัวแรกชื่อ第一個就是你剛才你用什麼你用是蘋果的手機不是不是蘋果iPad 对 iPad 第二个就是很有名的人你叫什么很有名的人叫什么网红很有名他在不是不是是 另一种就是在电视里面表演电视机表演电视剧表演电视剧演员不是不是他是什么很有名啊怎么很有名啊你变康啊变康地摆带没 Bella 是谁啊 Bella 是明星 Bella 是谁明星对坦白康那地第三个他是狗猫鱼动物兔子是什么什么动物什么什么动物就是只在你家里宠物宠物对第四个就是在平时在医院你们会有很多活动就是你会买很多东西是什么过年春节春节给妈子也写回来了看到白这一个是你要付钱的时候你付钱刷卡用什么不是不是微信什么卡什么卡银行卡什么卡不是 IC 卡就是你不是那时候付钱但是你月底才付钱是什么信用卡给麦子很棒呀第六个你很热很热的时候你开什么空调第七个就是你刚刚买的那个300元是什么吹风机你在泰国如果你出门的时候你要带什么口罩绿色什么口罩给嘛第五个就是你在去地方你在那个人见面那个追你的人你游泳在哪里游泳游泳池游泳什么给嘛的下一个就是我很喜欢吃的什么臭豆腐对ตอนถัดไปก็คือนี่มันหมดเวลาพอดีอ่ะนี่อธิบายเยอะนะนี่ทำไมวันเหนื่อยมากอ่ะวันเหนื่อยไอ้นั่นอ่ะมิงซิงอ่ะดาราโอ้ยโอเคนี่ได้ไปทั้งหมด10คำสื่อก็เหนื่อยมากเหนื่อยนี่ผมก็ตื่นเต้นเลยสรุปว่าให้หลี่หยาถิงชนะไปแล้วค่ะมันคำบทแบบเดาไม่ออกจริงๆอ่ะแบบ很有名的人อ่ะนี่คนแบบพูดแบบนี้นี่บอกก็อ้าวให้บอกไปว่ายังไงก็很有名啊明星不是很有名吗你跟我说表演电视剧的很有名的人啊靠不住明星是我ตื่นเต้นอ่ะโอเคทีนี้สรุปบอกแพ้เหรอใช่你จะกินน้ำอีกทีเหรอนี่จะให้บอกกินน้ำหรอบอกยังไม่กินข้าวเลยนี่ให้บอกกินข้าวกินข้าวนี่คือรางวัลหรือลงโทษอ่ะนี่งั้นนี่บอกมาว่าจะให้บอกลงโทษบอกด้วยอะไรด้วยจะอะไรอ่ะผมเป็นคนใจดีอ่ะอ๋ออะไรก็ได้เดี๋ยวบอกให้หนีกินข้าวกินไปเป็น2มื้อฮะใช่มั้ยอีซก็คือกิน2ครั้งนี่เข้าใจไหมให้กินข้าว2ครั้งคืนนี้เพราะว่าจะทำให้หนิงวันขึ้นได้ถือว่าเป็นการน้องทอดของเธอจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของวอลเลยกินข้าวตอนกลางคืนจริงเหรอโอเคกินข้าว2มื้อได้ทำไมมันบทลงโทษน่ารักจังเลยวะโอเคอ่ะงั้นคลิปนี้เราไว้แค่นี้ละกันค่ะทุกคนมาไวไปไวมากเลยใช่ค่ะสนุกมากนะแบบใช่ถ้าทุกคนชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปนี้กันอีกทีนึงโอเคใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกมานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเรา2คนได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
Thank you.